ดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม .6 ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มแหมทำไมต้องหยุดหัวเราะก่อนนะตลกท่าตัวเองนะลูกนะอ้าววันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้ววันนี้มาสอนหลักภาษาง่ายๆนั่นก็คือการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันเราเรียนกลอนกาบโครงเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราอยู่ม .6 ปุ๊บเราจะต้องแต่งอะไรที่มันเป็นแอดวานซ์เราจะต้องเรียนอะไรที่มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจะเรียนฉันกันลูกวันนี้นะแต่จะเรียนในประเด็นลักษณะกฎเกณฑ์ของฉันเรามาดูก่อนว่าลักษณะกฎเกณฑ์ของฉันเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะลงลึกรายละเอียดของฉันว่าเราจะแต่งฉันอะไรกันเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปอันนี้นะอันนี้เอาลักษณะกฎเกณฑ์ของฉันก่อนอยากเรียนแล้วเนาะอยากเรียนแล้วลุยเลยจ้าเรามาดูนิดนึงว่าการแต่งคำประเภทฉันเนี่ยมันเป็นอย่างไรลูกฉันแตกต่างจากคำประพันธ์ประเภทอื่นก็คือฉันจะต้องมีครุระหุอ่านออกเสียงครุคำนี้อ่านว่าครุนะลูกส่วนคำนี้อ่านว่าละหุครุแปลว่าหนักจำไว้นะครุแปลว่าหนักละหุแปลว่าเบาครุแปลว่าหนักละหุแปลว่าเบาครุแปลว่าหนักละหุแปลว่าเบาเอาแค่นี้ก่อนอย่าไม่ต้องไปจำเยอะนะจำแค่นี้ก่อนคราวนี้เรามาดูบทประพันธ์ดูบทประพันธ์อ่านพร้อมกันหนึ่งคือบอกคบพานเพราะจะพาประพฤติผิดหนึ่งคบกับบัณฑิตเพราะจะพาประสบผลอ่านอีกรอบหนึ่งคือบอกคบพานเพราะจะพาประพฤติผิดหนึ่งคบกับบัณฑิตเพราะจะพาประสบผลถ้าอ่านแบบเผินๆเราคิดว่าเป็นกับยานี11แน่นอนถูกไหมคิดว่าเป็นกับยานี11เพราะว่าอะไรเพราะหน้า5หลัง6แต่ถ้าเราลงลึกรายละเอียดเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีคำหนักคำเบามันมีคำครุระหุหนูดูนะลูก1คือบอกคบพานเห็นไหมมันจะเป็นหนักหนักเบาหนักหนักยังงงอยู่ใช่ไหมงงต่อไปนะลูกงงต่อนะเพราะจะพาปะพฤติผิดเบาเบาหนักเบาหนักหนักงงอยู่ไหมงงอยู่ใช่ไหมเอางงต่อ1คบกับบัณฑิตก็คือหนักหนักเบาหนักหนักและสุดท้ายเพราะจะพาประสบผลก็คือเบาเบาหนักเบาหนักหนักนี่แหละเขาเรียกว่าคำครุระหุยังงงไหมตอนนี้ยังงงนะยังงงใช่ไหมถ้างงดูต่อลูกตั้งใจให้งงตั้งใจให้งงคราวนี้ครุกับระหุเป็นอย่างไรครุกับระหุเป็นอย่างไรหนูดูนะลูกคำที่เรียกว่าครุจะต้องมีเสียงหนักคือคำที่มีตัวสะกดทุกตัวตัวสะกดทุกตัวเรียกว่าครุตัวสะกดทุกตัวคำที่มีตัวสะกดทุกตัวเรียกว่าครุจำแค่นี้เช่นพบก็เป็นครุถูกไหมปานฉันมีปานที่หลังปานก็เป็นครุดังนั้นคำที่มีตัวสะกดทุกตัวเป็นครุและคำที่สระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดและสระเสียงยาวก็เป็นครุลูกเช่นคำว่าปากาปูยูอย่างเงี้ยเรียกว่าครุพอได้ใจความยังพอได้ใจความแล้วเนาะอันนี้คือคำครุต่อไปละหุละหุมีประเด็นเดียวคือคำที่ไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดและประเด็นสำคัญต้องเป็นสระเสียงสั้นลูกต้องเป็นสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าพระกะปิกะทะอย่างเงี้ยเป็นสระเสียงสั้นเห็นไหมดังนั้นย้อนลูกย้อนเอาย้อนนะหนึ่งคือบอกคบพานคำว่าบอกเป็นคำละหุเห็นไหมนอกนั้นเป็นครุหมดเลยเพราะจะพาประพฤติผิดเพราะเห็นไหมไม่มีตัวสะกดเพราะจะประไม่มีตัวสะกดเลยเป็นสระเสียงสั้นเป็นละหุหนึ่งคบกะเห็นไหมกะไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นเป็นละหุเพราะจะประเป็นละหุเพราะไม่มีตัวสะกดดังนั้นบทประพันธ์บทนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนักหนักเบาหนักหนักเบาเบาหนักเบาหนัก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 เบาหนักหนักเบาเบาหนักเบาหนักหนักโอเคไหมโอเคนะตอนนี้ใครยังงงอยู่บ้าง
ใครยังงงอยู่บ้างอ้าวยังมียกมือประปรายนะยังมียกมือประปรายหนูงงค่ะคุณอุ้มอธิบายเพิ่มเติมทีอ้าวโอเคเรามาทบทวนคารุระหุนิดนึงคราวนี้คุณอุ้มกำหนดคำมาให้หนูต้องบอกว่าเป็นคารุหรือระหุอ้าวสร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์เป็นคารุคารุคารุใช้สัญลักษณ์นี้นะลูกคารุคารุเห็นไหมมันมีตัวสะกดมีตัวสะกดทุกตัวเป็นคารุหมดเลยต่อไปประโยชน์เป็นละหุคารุเห็นไหมประไม่มีตัวสะกดเป็นละหุโยชน์มีตัวสะกดเป็นคารุอ่ะโภชนาการโภชนาการได้ยังได้ยังได้แล้วเนาะกะมนกะมนได้ยังประนดประนดได้ยังสุจริตสุจริตเออพอได้ยังเนี่ยละลึกระลึกระลึกและสุดท้ายสิริสิริเออได้ยังน่าจะได้แล้วเนาะงงไหมตอนนี้ไม่งงแล้วนะไม่งงแล้วนะน่าจะเคลียร์แล้วเนาะเคลียร์ไหมเนี่ยเคลียร์อ้าวผ่านลูกอ้าวผ่านต่อไปเรามาดูตัวอย่างฉันกันตัวอย่างฉันที่ครูอุ้มจะสอนคืออินทระวิเชียนฉันเมื่อกี้ที่ครูอุ้มท่องให้ฟังว่าหนักหนักเบาหนักหนักเบาเบาหนักเบาหนัก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 เบาหนักหนักเบาเบาหนักเบาหนักหนักเห็นไหมมันจะเป็นคารุคารุละหุคารุคารุละหุละหุคารุละหุคารุคารุมันจะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคเรามาดูสิว่ามีบทประพันธ์เด่นๆอะไรที่เราท่องจำมาตั้งแต่เด็กเลยและเป็นอินทรวิเชียนฉันท์นั่นก็คือบทนี้ลูกเอาอ่านพร้อมกันองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธะสันดานตัดมูลกิเลสมารบ่มิมนมิมองมัวหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวลาคีบ่พันผัวสุวะคนทะกำจรอ้าวดูลูกดูนะอันนี้คือบทที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กองค์ใดพระสัมพุทธก็จะเป็นหนักหนักเบาหนักหนักเห็นไหมคำว่าพระเป็นคำละหูสุวิสุทธะสันดานเบาเบาหนักเบาหนักหนักเห็นไหมสุวิมันไม่มีตัวสะกดมันเป็นเสียงสั้นสุวิจึงเป็นละหุละหุคารุละหุคารุคารุงงไหมไม่งงเนาะตัดมูลกิเลสมารข้างในเป็นละหุกิถูกไหมบอกมิหม่นมิหมองมัวก็บอกมิแล้วก็มิเห็นป่ะอ่ะเอาแต่ละหุเนาะต่อไปหนึ่งในพระไทยท่านคำว่าพระเป็นละหุก็เบิกบานคือดอกบัวก็เบิกบานคือดอกบัวอันเนี้ยจะมีผิดนิดนึงความจริงตรงเนี้ยจะต้องลงแบบนี้จะต้องลงเป็นละหุละหุคลุละหุคลุคลุแต่อันนี้เนี่ยก็คำว่าก็เป็นละหุแต่เบิกเนี่ยเป็นคลุแต่คราวเนี้ยมันมาอยู่ในตำแหน่งละหุดังนั้นเราต้องออกเสียงเบาก็เบิกบานคือดอกบัวคำว่าคือคำว่าคือเป็นอะไรคือเป็นสนะเสียงยามันเป็นคารุแต่มันมาอยู่ในตำแหน่งละหุดังนั้นเราต้องออกเสียงเบาก็เบิกบานคือดอกบัวเออได้เนาะได้เนาะลาคีบ่อพันผัวอันเนี้ยบ่อเป็นละหุสุวะคนทะกำจรสุวะคนก็สุวะคนทะกำจรเออพอได้ไหมวันนี้พอได้เนาะน่าจะพอได้เนาะเด็กๆถ้างงนะลูกทบทวนเพิ่มเติมนะวันนี้ครูอุ้มเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจพื้นฐานแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนแต่งฉันกันแต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย